แกมพี่โอปอเล่าไปเฮ็ดอีหยังมาคือส่งเขียดๆแฮะมันก็สมควรเขียดแล้วล่ะกันเล่าอ่ะไปเป็นหนีเงินดอกรายวันเขาไงตอนเนี้ยเขาคงนำท่วงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมสิพาพี่พาดปัญหานี้ไปเองเดี๋ยวพี่อ่ะไปยุ่งของผมก่อนพี่โอปอครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วด้วยครับถ้าพี่สิอาบต่อเชิญเลยครับมันหลอกพี่ให้หักนายเฮ็ดหยังไม่เฮ็ดดีกับพี่เพื่ออีหยังถ้านายบอกพี่ตั้งแต่แรกว่านายมีแฟนอยู่แล้วพี่ก็สิบ่มาคิดแท้ก็คิดเกินร้อยกับนายนี่เองหนูสิบอกหยังให้เด้อนายน่ะมันซอยเหลือพี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจนายอ่ะมันบ่เคยคิดหยังกับพี่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าพี่คิดแบบเนี้ยก็แสดงว่าโตพี่เองนั่นแหละที่คิดเกินร้อยไปคนเดียวเองอ่ะฮัลโหลพอดีหาพ่อท่านใดไหมค่ะขอพัดไปก่อนเดี๋ยวบอขั้นหาได้แล้วอ่ะสิฝ่าไปขึ้นเลยเถอะค่ะฮะสิมายึดบ้านยึดรถเลยติสิเอื่อยไปต่อจังไหนเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวบอแกมพี่โอปอเล่าไปเฮ็ดอีหยังมาคือส่งเขียดๆแฮะโอ้ยมันก็สมควรเขียดแล้วล่ะกันเล่าอ่ะไปเป็นหนีเงินดอกรายวันเขาไงตอนเนี้ยเขาคงนำท่วงอยู่อ่ะเอาแล้วเล่าไปยืมเงินดอกรายวันมาเห็นยังอ่ะเกามารักษาตัวเจ้าของไงช่วงนึงอ่ะเราป่วยเป็นมะเร็งเกือบเอาชีวิตบ่รอดญาติพี่น้องก็บ่มีแกมก็เลยคิดว่าเราคงสิอยู่มารักษาตัวเราก่อนอ่ะแต่แกมว่านะเฮาอย่าไปหยุ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเราอ่ะสิมายืมเงินเฮาเงียบๆไปจะดีกว่าพี่โอปอสู้ๆด้วยครับพี่ผมมีกำลังใจให้ครับขอบคุณน้องนายหลายๆเด้อที่บ่รังเกียจพี่ตอนเนี้ยคนในออฟฟิศเขาก็เริ่มตีตัวห่างออกจากพี่มาแล้วเพราะว่าเขาย้านพี่ไปหายืมเงินเขาเพราะว่าพี่บ่เคยคิดสิไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใดเลยเด้เพราะสันพี่ก็คือสิบ่ได้มากู้เงินดอกแบบนี้ดอกปัญหาชีวิตเจ้าของอ่ะกันนัดอยู่แล้วยังมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้อีกอ่ะพี่ผมขอใจพี่ด้วยครับผมน่ะเสือเด้อว่าพี่อ่ะต้องผ่านปัญหาเทือนี้ไปได้แน่นอนย่างหน่อยก็มีผมคนนึงนี่แหละพี่ที่บ่ทิ่มพี่ไปใส่แน่นอนถ้าพี่โอปออ่ะมีหยังให้นายซอยพี่โอปอบอกนายเลยเลยเด้อพี่บ่กล้าขอความช่วยเหลือหยังจากนายดอกแค่นายอ่ะบ่รังเกียจพี่พี่ก็ดีใจแล้วพี่ขอบคุณนายหลายๆเด้อยังจำคำสอนตอนสุดท้ายนี้ท่านที่เคยย้ำเรื่องราวให้เราได้จำใจเป็นกำลังใจเดินก้าวไปวันพรุ่งนี้แกมพี่โอปอแล้วไปใส่อะเป็นอย่างแล้วคือบ่มาเหตุงานเอานายบ่ฮู้ติพี่โอปอแล้วถือไล่ออกละเด้ฮะถือไล่ออกเป็นยังอะก็เห็นหัวหน้าบอกว่า
มีคนเอาเล่าไปประจานลงโซเชียลเรื่องยืมเงินคนไปทวนล่ะหัวหน้าก็เลยไล่ออกเพราะว่าอย่างมันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอะโหถึงขนาดต้องไล่ออกเลยดิหรือเล่าไปยุสัยหรือบัดนี้ได้ข่าวเมื่อว่าเราเก็บข่าวของออกไปขออาศัยวัดอยู่ละเด้เพราะว่าคอนโดกับรถยนต์เล่ากระถึกเจ้าหนียึดไปเบิ้นแล้วอะนายสิไปใส่อ่ะนายนายพี่โอปอนายนายมาได้จังไดอ่ะผมก็พึ่งหูข้าวนี่ล่ะแล้วเป็นหยังพี่คือบ่บอกผมเลยพี่บ่กล้ารบกวนหยังนายดอกพี่บ่รู้ว่าพี่สิเฮ็ดจังไดแล้วที่อยู่พี่ก็บ่มีรถก็บ่มีแถมยังถูกไล่ออกจากงานนี่ตั้งหากท่านพี่บอกนายไปแล้วอ่ะนายก็คือสิซอยพี่บ่ได้ดอกพี่โอปอถึงผมสิซอยหยังพี่บ่ได้อ่ะแต่ผมก็เต็มใจซอยพี่เด้ผมบอกพี่แล้วแม่นบ่ว่ามีหยังก็ให้บอกแล้วการที่พี่มาอยู่วัดแบบเนี้ยพี่ใส่ชีวิตจังไดพี่เหมือนหนทางแล้วอีหลีพี่บ่รู้พี่สิย่างต่อไปได้จังไดอ่ะพี่ก็เป็นแค่กระเทยโตคนเดียวคนนึงที่มาอยู่วัดก็ยังดีที่มีข้าวกินพี่ฟังผมเด้อพี่นะยังมี2มือ2ตีนมีมันสมองแล้วก็ความสามารถผมว่าเด้อพี่มันยังมีอีกหลายทางที่จะเฮ็ดให้พี่ฟื้นคือเก่าได้แต่ว่าตอนเนี้ยพี่แค่ต้องการคนให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นแหละเด้อพี่เดี๋ยวผมสิอาสาเป็นคนๆนั้นให้เองนายหมายความว่าจังไดเดี๋ยวผมสิพาพี่พาดปัญหานี้ไปเองข้าสั่นเอาสิพี่เดี๋ยวพี่ไปอยู่ห้องผมก่อนแล้วเรื่องค่ากินค่าอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเองแล้วถ้ามือใดพี่ตั้งโตได้แล้วอ่ะพี่ก็จังไปโอเคป่ะครับนายบอกอีหลีตินายเป็นหยังคือดีกับพี่คักแท้คนเฮาเด้อพี่ถ้าบ่ซอยกันย่ามเดือดร้อนนะเราสิไปซอยกันตอนใดพี่ยังจำคำสอนตอนสุดท้ายพี่โอปอครับผมขอนางน้ำแน่เลยปอครับค่ะมีเธอกับฉันเป็นเหมือนตัวละครที่จะทำเรื่องราวแล้วนั่นพี่โอปอกินยังนะครับมันคือมีแต่ผักแหละพี่โอปอรู้บอว่าคนเฮาต้องการโปรตีนผมด้วยครับนี่กินเนื้อสัตว์น้ำแน่อันนี้ผมให้ร่างกายที่ใจแข็งแรงพี่โอปอกลับตั้งไหนนี่ครับมาเดี๋ยวนายไปส่งบ่เป็นหยังหรอกน้องนายพี่เก่งใจมากลับน้ำกันนี่ครับเป็นแมงยิ่งตัวน้อยๆมายืนคนเดียวอ่ะมันอันตรายดิไปเดี๋ยวนายไปส่งอันนี้ก่อนแน่นๆเด้อพอผมอ่ะสิ่งเนี้ยบ่น่าเชื่อเลยเนาะว่าบนโลกใบเนี้ยยังสิเหลือผู้ชายดีๆแบบนี้อยู่อ่ะ
สุภาพบุรุษโคตรเลยอ่ะพี่โอปอครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับถ้าพี่สิอาบต่อเชิญเลยครับโอเคจ้าพี่โอปอครับห้องผมน่ะมันสิแคบจังน้อยเลยครับจังได๋พี่ก็ทนอยู่ไปก่อนแล้วครับห้องน้องนายอ่ะบ่แคบเลยใหญ่บักคักใหญ่ก็ห้องพี่อีกจังได๋พี่ก็ขอบคุณน้องนายหลายๆเด้อที่ให้พี่มาอยู่นำครับพี่เอ้าน้องนายใส่ครีมอย่างนั้นอ๋อครีมตัวนี้บ่ครับครีมปีศาจจัมโบสกินตัวเนี้ยใส่ดีบ่ครับได้ครับพี่โอปอเคยลองใส่ไหมครับพี่บ่เคยลองใส่ดอกแต่พี่เห็นแต่คนว่าตัวเนี้ยใส่แล้วดีบักคักเลยสมพ่อละแม่หน้าน้องนายอ่ะทั้งใส่ทั้งรอบักคักแม่นครับพี่ครีมตัวเนี้ยนายใส่มาตะโดดแล้วแต่ตอนแรกๆนะครับหน้านายน่ะทั้งมั่นทั้งหมองแต่พ่อนายอ่ะใส่ครีมตัวนี้แล้วอ่ะเพิ่งห้อยสิวกะและกับฝ้ามันจางหายไปเบิดเลยครับแถมตัวนี้นะครับใส่ไปลูกของขนยังกระชับอีกต่างหากผมอ่ะแนะนำให้พี่อ่ะลองเอาไปใส่เลยครับพี่บ่มีเงินซื้อดอกจ้าบ่เป็นหยังหรอกครับเอาของผมไปใส่ก้อนก็ได้แล้วก็พวกของในห้องเนี่ยพี่ใส่ได้เบิดเลยนะครับผมอนุญาตเองอันนี้ครับค่ะเอ้าเสียงผู้ใดน่ะมูน้องนายบ่พี่โอปอครับมีพ่อยครับผู้สาวผมเองฮะน้องนายมีแฟนแล้วสวัสดีค่ะแมนครับพวกผมสองคนน่ะกำลังสิออกไปซื้อกับเขาแล้วเดี๋ยวจังใดผมซื้อมาฝากนะครับอ๋อจ้าพี่โอปอครับกับเขามาแล้วเอ้าเล่าไปใส่อ่ะนายเอานานกับบ่มีอ่ะข้าสั่นเอาจังสี่เจ้าของอ่ะลองโทรหาเราเบิ่งว่าติดปิดเครื่องแบบนี้มันแปลกๆแล้วดิพอพี่โอปออ่ะบ่เคยขาดการติดต่อเลยแล้วพวกของเล่าอ่ะก็บ่อยู่อีกตั้งหากข้าสั่นเอาจังสี่เจ้าของอ่ะลองโทรหาหมู่เราเบิ่งดูฮัลโหลแก้มพี่โอปออยู่น้ำแก้มบ่ฮะบ่อยู่แก้มแก้มซอยมาหาเฮาแน่ได้บ่พาเฮาออกไปตามหาพี่โอปอเนี่ยอุ๊ยนั่นเด้พี่โอปออ่ะพี่โอปอเอ้า
ไงเป็นหยังพี่คือออกมาแบบนี้อ่ะพี่มีหยังบ่สบายใจบ่ครับอ๋อบ่มีหยังดอกพี่แค่เกรงใจนายอ่ะพี่บ่รู้มาก่อนว่านายอ่ะมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนแล้วก็จริงแต่พลอยกับนายอ่ะก็บ่ได้อยู่นํากันดอกจ้าเอื้อยน่ะสามารถอยู่กับนายได้เลยบ่เป็นหยังดอกพี่บ่สบายใจเอาพี่โอปอแต่ถ้าพี่บ่อยู่กับนายพี่สิไปอยู่ไสอ่ะฮะนายให้ความซอยเหลือพี่ดีปานเนี่ยมันก็ดีซ้ําใดแล้วอ่ะบ่เป็นหยังดอกพี่บ่ได้ต้องการความช่วยเหลือถ้ามันฝืนใจนักก็บ่ต้องมาซอยเหลืออีหยังพี่คนจังพี่อ่ะสิไปอยู่ไสมันก็คือสิบ่มีค่าปานนั้นดอกเดี๋ยวก่อนครับพี่โอปอผมยังบ่ว่าหยังเลยผมน่ะก็แค่อยากซอยผมบ่เข้าใจว่าอยู่ดีๆเป็นหยังพี่คือเก็บของมาแบบนี้นายแก้มว่าบ่ต้องซอยแล้วดอกขนาดนายดีนําขนาดนี้แล้วยังสิเรื่องมากอีกมันหาบ่ได้แล้วเด้อข้อที่ดีได้ซ้ํานายอ่ะแท้ที่สิรู้จักสํานึกบุญคุณแต่กลับมาเห็นเขาลําบากใจไปอีกโหยถ้านายบอกพี่ตั้งแต่แรกว่านายมีแฟนอยู่แล้วพี่ก็สิบ่มาเอาแล้วการที่นายมีผู้สาวแล้วอ่ะมันมาเกี่ยวหยังนําครับแล้วนายอ่ะมันหลอกพี่ให้ฮักนายเฮ็ดหยังไม่เฮ็ดดีกับพี่เพื่ออีหยังพี่นะก็เข้าใจว่านายอ่ะมีใจให้กับพี่พี่บ่คิดเลยว่าสิ่งที่นายเฮ็ดน่ะมันเฮ็ดแค่ตามหน้าที่ซื่อๆอ๋อที่แท้ก็คิดเกินร้อยกับนายนี่เองพี่โอปอหนูสิบอกหยังให้เด้อนายน่ะมันซอยเหลือพี่โดยความบริสุทธิ์ใจนายอ่ะมันบ่เคยคิดหยังกับพี่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าพี่คิดแบบเนี้ยก็แสดงว่าโตพี่เองนั่นแหละที่คิดเกินเลยไปคนเดียวเองอ่ะแมนค่ะพ่อยน่ะก็ยืนยันอีกเสียงนึงเด้อนายน่ะเป็นคนดีมักซอยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดนายน่ะบ่ได้เฮ็ดดีน้ำผีผู้เดียวดอกค่ะนายเฮ็ดดีแบบนี้กับทุกคนเลยติแมนครับแต่ว่าผมบ่คิดเลยว่าการที่ผมเฮ็ดแบบเนี้ยมันสิไปทำลายจิตใจพี่โอปอครับผมขอโทษด้วยครับนายพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่พี่เข้าใจผิดพี่อาจสิคิดไปเองคนเดียวนั่นล่ะโอ้ยอีกระเทยเถ่าคีมาโน่สิบอกยังให้เด้อเบิ่งสภาพเจ้าของก่อนแน่ก่อนที่สิมาคิดว่าเขาสิไปคิดหยังกับเจ้าของอ่ะแม้กระทั่งที่สู่หัวนอนยังจะบ่มีเลยยังมีเวลามาคิดเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกได้จังได๋นี่หุ้ยบ่แปลกใจดอกถึงได้ตกต่ําได้ขนาดเนี่ยพ่อได้แล้วแก้มอย่าดูถูกกันไปหลายกว่านี้เลยแค่นี้พี่โอปอแล้วก็บอกฉันมาพ่อแล้วเฮาฮู้แค่ว่าอีหยังคืออีหยังอ่ะกับพ่อแล้วนายแต่พ่ออ่ะคงบ่กล้าให้นายน่ะอยู่ห้องเดียวกันกับคนแบบนี้ดอกเด้อปะเทือดเราคิดบ่ดีกับนายขึ้นมาสิเฮ็ดจังได๋แม่นอยู่นายแก้มว่าปล่อยเราไปตามทางของเราเถาะคนแบบเนี้ยบ่สมควรได้รับการซอยเหลือดอกนายนายบ่ต้องรู้สึกผิดเด้อพี่สิไปตามทางของพี่เองนายบ่ต้องเป็นห่วงพี่เด้อเดี๋ยวพี่โอปอผมน่ะก็ยังยืนยันคําเก่าล่ะครับว่าผมอยากซอยเหลือพี่ผมคงสิเห็นคนไกลตัวเดือดร้อนแล้วบ่ซอยหยังบ่ได้ดอกครับมองสั้นผมคงสิบ่สบายใจเอาเป็นว่าพี่โอปอกลับไปอยู่ห้องผมคือเก่านั่นล่ะครับฮะนายนายคิดดีเหล่าตีแมนอยู่นายต่อบ่ยันโตได้เป็นผัวกระเทยขี่มันโน่ซั่นติเฮาบ่ยันดอกเพราะเฮาอ่ะเชื่อว่าพี่โอปอแม่นคนแบบนั้นพี่เล่าแค่เข้าใจผิดแค่นั้นเองบางเทื่อนะเฮาก็แยกแยะบ่ออกดอกว่าคนที่ดีกับเฮาน่ะเข้ามาเพราะอีหยังบางคนก็เข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์บางคนก็เข้ามาเพราะว่าผิดสวาดแต่ว่าบางคนน่ะก็เข้ามาเพราะว่าอยากซอยเฮาอีหลีก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเฮาคงบ่มีหยังต้องย่านเพราะว่าเฮาเองอ่ะบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนายแต่พ่อยน่ะบ่ไว้ใจคือเก่านั่นล่ะคันนายอยากสิซอยเหลือเล่าน่ะก็ให้เล่าน่ะย้ายมาอยู่ห้องนายแล้วนายน่ะก็มาอยู่นําพ่อยโอเคบ่อืมเอาสั้นก็ได้ไปพี่โอปอกลับห้องได้แล้วครับ
นายพี่ขอบคุณนายหลายๆเด้อพี่สิบรุ่มพระคุณนายเลยล่ะครับพี่หักไผกระทุ่มจนเบิดใจผลสุดท้ายเป็นควายบ่ฮู้ตัวน้องนอนให้แต่อายนั่งหัวรู้ต้นเจ้าของน้ำตามันไหล